ด้านจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดบุรีรัมย์นะคะได้มีการส่งมอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้แก่ผู้ยากไร้ขณะที่ทหารและจิตอาสาฉะเชิงเทราได้ช่วยปรับภูมิทัศน์ให้กับโรงเรียนค่ะพลตรีทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่11ได้นำเจ้าหน้าที่และจิตอาสาช่วยตัดหญ้าโดยรอบโรงเรียนวัดพนมพนาวาสมิตรภาพที่74หมู่3ตำบลคลองขุดอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมมอบอุปกรณ์กีฬาและเมล็ดพันธุ์ผักให้กับทางโรงเรียนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สำหรับโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนประชาบาลแบบอำเภอจัดตั้งเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน35คนทางนี้กองทัพบกได้มีนโยบายให้หน่วยทหารให้ความสำคัญกับโรงเรียนที่มีขนาดเล็กและมีสภาพแวดล้อมที่ห่างไกลจากตัวเมืองเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในโรงเรียนเหล่านี้ได้รับโอกาสเช่นเดียวกับโรงเรียนที่อยู่ในเมืองโดยเฉพาะด้านสุขภาพเด็กนักเรียนส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์พันเอกเจเดชนวลมณีรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจส่วนราชการในพื้นที่ได้มอบบ้านจิตอาสาประชารัฐให้แก่นายดำกล้ารำอายุ44ปีซึ่งเป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวป่วยด้วยโรคแขนขาอ่อนแรงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้มีบรรดาซึ่งอายุมากแล้วคอยดูแลและญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือตามอัตภาพสำหรับการช่วยเหลือในครั้งนี้จิตอาสาเราทำความดีได้หัวใจได้ระดมทุนสิ่งของและวัสดุก่อสร้างเพื่อทำการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยโดยใช้แรงงานจากจิตอาสาเจ้าหน้าที่อบต.ทหารนอกจากนั้นแล้วยังได้การช่วยเหลือคำแนะนำด้านสุขภาพด้านกฎหมายตลอดทั้งการจัดสภาพแวดล้อมบริเวณบ้านให้เหมาะสมถูกสุขลักษณะด้วย